อ่ะพคี่่ะอ้อมหาน้องนาวาเลยค่ะเป็นยูทูบเบอร์แล้วตอนนี้คต้อ่งะตัวน้องนาวาเหรอใช่คุณลูกสาวของเราอ๋อที่เพิ่งลงไว้ใช่ไหมเขใชาไป่ถ่ายเองเขาแบบถ่ายรายการกันแล้วเขาก็เราก็ไปทําที่อื่นอยู่ทํานู่นทํานี่กินข้าวกินข้าวเขาก็นัดกับตากล้องว่าไปถ่ายกันเองว่าเขาจะทําอันนู้นอันนี้เขาจะคิดของเขาแต่ว่าเขาเป็นคนคิดคอนเทนต์เองเลยเดี๋ยวนี้เริ่มคิดเองละเอเออออคุณแมแล้่วก็เอมางดูเลแลยแม่เป็นผู้จัดการได้แล้วนะวันนี้พอดีไปถ่ายหรอไปถ่ายเครื่องเพชรของเพืค่อ่ะนอะไรคเงี่้ะยเขาก็จะคอยมีกระเป๋ามีโทรศัพท์เขาก็จะรับเออแม่แม่ถ่ายอยู่นะคะอะไรเงี้ยแล้วก็วางแล้วก็พอมานั่งพี่ก็นั่งแบบเราก็ถ่ายเครื่องเพชรเราก็แบบนี้ใช่ป่ะแม่แม่แม่ไม่ยิ้มเลยอ่ะค่ะเอาได้ค่ะลูกยิ้มแล้วพอเรานั่งไม่สวยแม่แม่นั่งไม่สวยเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็พอเราจะแบบเติมหน้านะว่าคะลูกแม่วานไปเรียกช่างแต่งหน้าโอเคค่ะเดี๋ยวเรียกทั้งหน้าทั้งผมเลยนะคะเราก็เออใช้ได้แต่แต่ว่าเออน่าจะเป็นเบื้องหลังแสดงว่าเขาเห็นเราการทํางานของเราหรือไงคะถึงแบบว่ารู้ระบบรู้สเต็ปหมดใช่เพราะเวลาทํางานถ่ายหรือเวลาแม่โวยวายอารวาสวีเลยเขาก็จะเป็นจริงๆสมมติบางทีเราแบบอ้าวทำไมตั้งกล้องตรงนี้นะคะเอากล้องเถอะไปได้ไหมคะเขาก็จะแบบแม่ไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นโอ้ยยืนปรับอารมณ์ปรับอารมณ์ให้เรารู้สึกว่าแม่พูดแรงไปหรอคะลูกเราก็ได้ก็ซอฟลงเออน้องไข่แววรันดีมีลูกคอยเตือนเออค่ะโอกาสเป็นไปได้ไหมคะผู้จัดการเราเปลี่ยนเป็นน้องนาวาเออเนาะดีเนาะเออเถียงไม่ได้ด้วยเนาะเราก็สั่งไปเรื่อยๆสั่งคุณแม่ได้ด้วยสั่งด้วยแม่นั่งดีสั่งแม่ได้แม่ยิ้มด้วยอืมแต่ถ้าออกแดดร้อนแป๊บนึงว่าแม่ไม่เอาแล้วนะเราเออจริงๆพี่แววมานานหรือยังครับพี่เขาชอบเวลาไปกองถ่ายไปอะไรเงี้ยก็ชอบเบื้องหลังมากกว่าตอนนี้คงยังเด็กอยู่อะค่ะยังไม่ได้แบบว่ากล้าแสดงออกอะไรขนาดนั้นแต่ชอบเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังตีเสลดวิ่งเขียนทำโพสอะไรอย่างเงี้ยแต่เบื้องหน้าไม่ค่อยอะไรไม่เบื้องหน้าขี้อายอยู่ค่ะน่าจะพี่อ้อมพาน้องเข้ากองบ่อยด้วยป่ะคะน้องเคยเล่นซึมซับหรืออะไรใช่อาจจะพาเข้ากองแต่เด็กๆอะค่ะแล้วก็มอบหน้าที่ให้เช่นไปเสิร์ฟน้ำพี่ๆทีมงานคอยดูแลตามนักแสดงนะคะคุณแม่มีค่าตัวให้ไหมคะตามนักแสดงง่ายมากบางทีนักแสดงเข้าฉากยังไม่มาเราเอาลูกไปตามแป๊บเดียวมาเข้าฉากกลัวลูกมากกว่าแม่ไม่แบบปกติก็จะเป็นแบบธุรกิจกองก็อาจจะแบบเออเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้นาวาพี่คะเข้าฉากค่ะโอ้ยหลักค่ะค่ะเก่งใจเก่งใจกว่าแม่ไปตามเองตัวเล็กๆจริงแล้วพี่อ้อมอยากให้เข้ามาไทยเดียวกับเราไหมไม่ค่ะจริงๆแล้วคือตอนเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราได้รู้ว่าพ่อหายไปไหนตอนเด็กๆคือแบบงงว่าเวลาพ่อแม่ไปทํางานแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนหรือทํางานคืออะไรอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาเราก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่คืองานของแม่นะนี่คืองานของพ่อเราก็อยากให้รู้ว่าในวันที่เราไม่อยู่บ้านแล้วเราบอกเราออกไปทํางานเนี่ยเราทําอะไรแล้วเขาจะได้เห็นภาพว่าประชุมคืออะไรทํางานคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะซึมซับเหมือนที่เราเคยซึมซับกับสิ่งที่พ่อแม่เรียนเรามาแบบเนี้ยค่ะพี่อ้อมบอกว่านาวานี่เหมือนโคลนพี่อ้อมมาเลยมีแอปคิดนิดนึงมีแอปคิดก็เนาะเออบางทีพี่อาร์ตก็บอกว่าโอ๊ยปวดหัวจังเลยอ่ะมีเหมือนมีแม่สองคนน่ะเออจริงมันมีเรื่องไหนที่พี่อ้อมรู้สึกว่าเขาว่าเป๊ะเรามากเหมือนเราเลยอะไรบางอย่างที่เราคิดในใจว่าเราอยากว่าพ่อแต่ว่าไม่ได้แต่ลูกเราพูดออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าถูกใจแม่จังเลยพูดความในใจให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วพี่อาร์ตเป็นตลกพี่อาร์ตเขาจะแบบคืออะไรอย่างเงี้ยเขาว่าจะประมาณนั้นในบ้านนี่เห็นว่านาวาเป็นคนห้ามศึกด้วยคุณพ่อคุณแม่เวลาแบบเริ่มแบบมีความเห็นไม่ตรงกันจะแบบพ่อเป็นคนแบบห้ามเป็นไม่อย่างสมมติว่าอย่างสมมติพ่อเขากลับมาบ้านอย่างตอนช่วงแบบโควิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะแบบว่าถ้ากลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนชุดอาบน้ําเลยทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะรู้แหละคือเขาก็จะรู้แหละแต่ผู้ชายพอเข้ามาเขาอาจจะเดินไปหยิบนู่นหยิบนี่หน่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบเชื้อโรคในใจนะเปลี่ยนชุดไหมนะพ่อไปอาบน้ำสิแต่ลูกพ่อคะไปอาบน้ำเลยค่ะเออเราก็อุ้ยดีใจมากแต่แม่ไม่ได้พูดนะแต่ลูกแบบเป็นเองแล้วอ่ะเพราะเราก็สอนเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องสะกิดไม่ต้องอะไรไม่มีเลยแล้วก็ดีใจมากดีใจมากประมาณแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนาวาลูกแม่เลยเลือดแม่โชคดีที่เขาได้สิ่งดีๆจากพี่และสิ่งดีๆจากพ่อไอ้ไม่ดีไม่ได้จากเราเพราะเราก็จะไม่สอนสิ่งไม่ดีเออเราก็ไปไหนคะที่ไปดูปลาวาฬมาไหมคะอ๋อวันแม่วันแม่
เหนื่อยมากเป็นไงบ้างคะเป็นวันเดียวที่ได้หยุดจริงๆเซอร์ไพรส์แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้านะ6โมงทำงานทุกวันเลยแล้วก็ตื่นเช้าไปดูวานก็แต่ว่าสนุกอะค่ะพอไปถึงปุ๊บเราก็ตามสไตล์เราขึ้นเรือไปดูก็โชคดีได้เห็นเป็นวานแม่ลูกพอดีเจอตัวแม่ลูกพอดีแล้วก็เขาก็มาอ้าปากกินปลาที่ไหนครับพี่อ้อมที่ไปดูบางตะบูนบางตะบูนบางตะบูนค่ะบางตะบูนตรงทางไปหัวหินนะคะสมุทรสงครามตื่นเช้าคุณแม่ตื่นเช้าคุณแม่ตื่นเช้าไปแล้วก็โชคดีมากเพราะบางทีเนี่ยเรือกว่าจะกลับท่าเนี่ยก็จะวัน 4-5 โมงเย็นถ้าไม่ได้เจอซึ่งวันนั้นเรือก็กลับเที่ยงเลยเพราะว่าประมาณ9โมงออกไปได้แป๊บเดียวก็เจอเลยแล้วก็แบบโชว์ตัวเป็นแบบว่าอยู่ในสวนน้ำเลยอ่ะก็แบบทั้งกระโดดด้วยแล้วก็อ้าปากกินปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาโชว์ข้างเรือแบบโหแบบเหมือนรู้คิวเหมือนรู้คิวใช่อันนี้เรียกว่าเป็นสเกดูลคือน้องนาวาวางเองเลยพ่อเขาค่ะแต่ต้องถือว่านาวาเป็นเด็กที่แบบดวงดีมากเลยนะเด็กอะไรตัวแค่นี้เจอหมดแล้วว่าเพราะว่าแบบเจอฉลามวาฬแล้วเจอแมนต้าแล้วเจอวานบูด้าเจอดอลฟินเขาก็เจอเยอะอยู่ค่ะเพราะเรากว่าจะเจอก็20กว่าดำน้ำกว่าจะเจอค่ะฉลามวาฬไม่ได้เจอง่ายๆเจอแล้วเรียบร้อยอันนี้คือวันแม่มันมีโมเมนต์ซึ้งๆเลยไหมคะน้องนาวาทำอะไรให้บ้างที่ตื่นมาตอนเช้าเขาก็เอาการ์ดมาให้เอาการ์ดใช่เขาก็จะเขาโรงเรียนที่ทำนะเป็นเพื่อนบ้านของโรงเรียนมันจะดีแล้วมันจะดีแล้วคือลงแต่ว่าเขาเข้าใจอย่างโรงเรียนนะให้ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้แต่เขาก็จะเขียนหรือว่าจะถ่ายการ์ดพอเปิดการ์ดมันเป็นแบบป๊อปอัพเปิดมาแล้วก็จะเขียนแบบ toอะไรนะ I love you mom my mom monster แล้วก็ I mean monster คือเขาเรียกเอามาก monster คือ monster อ่ะคือเราไปปีศาจนี่ยังไงลูกก็คือเรียกคุณแม่ monster ก็คือมาจาก monster ถูกค่ะยังลืมไงเพิ่งนึกได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวว่าจะถามยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้เคลียร์ไม่ใช่ครับกับคำนี้มอนสเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นเด็กอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็จะมีมุกอะไรอย่างเงี้ยมอนสเตอร์มอนสเตอร์เขาก็จะแสบๆมีแค่การไม่ได้แบบมีดอกมูดอกไม้แล้วคุณแม่ไม่จะมีดอกไม้ดอกมะลิที่เป็นดอกมะลินะคะที่เป็นแม่เอามาตกแต่งประมาณนั้นค่ะก็ไม่ได้อะไรแล้วพอดีปีนี้ก็ไม่ได้ไปหาคุณแม่ตัวเองเพราะว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายใช่ไหมคะแล้วพอดีนาวาไม่เป็นหวัดก็เลยยังไม่ได้ไปต้องรอให้แบบบ้านเราเคลียร์ก่อนแล้วค่อยไปค่ะแล้วเป็นโมเมนต์ประทับใจใช่ค่ะเดี๋ยวถามถึงพี่อาร์ตหน่อยค่ะที่ก่อนหน้านี้พี่อ้อมบอกว่ามีการแยกห้องนอนกันตอนนี้กลับมาตอนนี้กลับมานอนแล้วค่ะนางไปรักษาสุขภาพการกรนของนางแล้วกรนน้อยลงต้องหาหมอเลยอาจจะอากาศหรือเปล่าเขาเป็นภูมิแพ้อยู่พักหนึ่งค่ะเยอะเหมือนกันประมาณอาจจะช่วงแบบต้นปีหรือเปล่าปลายปีต้นปีอ่ะโอ๊ยตอนนั้นนอนไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าแบบไม่ใช่เราด้วยนะตอนแรกเราก็เป็นคนปลูกอ่ะแล้วเขาก็โมโหใช่ไหมพอตอนหลังอ่ะก็อยากมานอนกับลูกพอเขามานอนปุ๊บเขาก็ไปนอนข้างนาวาคืออ้อมนอนฝั่งนี้นาวานอนนี่พี่อาร์ตนอนนู่นใช่ไหมคนปลูกลูกก็ไม่ใช่เราเป็นนาวาแล้วก็พ่อปั้งตีพ่อเลยตีพ่อพ่อคนดังมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปนอนอีกห้องตอนนี้เหมือนแบบหายกรนแล้วดีขึ้นแล้วค่ะก็กลับมานอนตอนนั้นเห็นบอกว่าพี่อาร์ตกรนไม่เท่าไหร่นาวากัดฟันด้วยนาวากัดฟันด้วยก็ตอนนั้นเรานอนกลางตอนช่วงแรกๆก็ทางนี้ก็กรอดทางนี้ก็ครอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องนอนกันเลยอ่ะสะดวกสบายนิดนึงแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็คือทุกอย่างลงตัวแล้วค่ะกรนหายลงลูกก็เหมือนโตขึ้นไม่กัดฟันแล้วนานไม่ยอมภาวะอย่างนี้ก็หลายก็เป็นปีนะพอนาวาเขาเหมือนแบบก็ยังสามขวบสี่ขวบมั้งนะตอนนั้นอ่ะแต่พี่อาร์ตเนี่ยเพิ่งมาหายช่วงเนี้ยช่วงหลังเพิ่งมาหายค่ะอย่างปลายปีที่แล้วอย่างอุ้ยก็ตั้งแต่ช่วงที่สักปีสองปีตอนนั้นกรนเยอะมากแต่ตอนนี้กรนน้อยลงมียื่นโนติสไปไหมคะว่าถ้าไม่เลิกกรนจะไม่นอนด้วยแต่ตอนนั้นเขารู้ตัวค่ะเพราะโดนปลุกทั้งคืนอ่ะพี่อาร์ตเขาไปหาหมอเลยหรือว่าเขาหายเองเหรอครับเหมือนไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาดีขึ้นนะคะเหมือนอาจจะสภาพอากาศบ้านเราดีขึ้นตอนนี้สีเขียวเนาะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนหลังไปต่างจังหวัดบ่อยด้วยอะไรเงี้ยเขาตัวเขาอะอาจจะเป็นภูมิแพ้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปหาหมออ๋อเออไปหาหมอลืมไปไปนะคะไปนะคะได้แล้วได้แล้วรักษาอาการอ๋อใช่เขาเป็นไซนัสไหวไหมเนี่ยยอมบอกเป็นไซนัสที่ไหวไหมใช่เป็นไซนัสใช่เขาไปหาหมอเออใช่จริงด้วยโอ้ยจำเรื่องพี่ได้ด้วยอ่ะไปหาหมอมาก็เลยอาการดีขึ้นใช่อาหารไปหาหมอมาเรียบร้อยเป็นหนักมากเออจริงตอนนั้นเขาเป็นหนักต้องวนแบบจะทำกับลูกไม่ได้ต้องปลดอุ้ยตอนนั้นเราตกใจเลยแหละสิ่งที่เขาเป็นตอนนั้นอะเออเขาเป็นเยอะจริงอะแล้วก็เป็นห่วงเลยแหละเออแล้วก็เขาก็ไปหาหมอเรียบร้อยอะไรเงี้ยกินวิตามินอะไรตอนนี้ก็เลยหายไปปกติใช่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวบอกว่าเป็นขนาดไหนเดี๋ยวเขางอนแต่เป็นเยอะเป็นเยอะแต่เหมือนเราเล่าไปแล้วกับพี่วูดดี้นะคะว่าเป็นขนาดไหนรถไฟสลับรางจุกจักคือกากแรงมากใช่ประมาณนั้นแหละแต่ทุกวันนี้คือแฮปปี้ชีวิตการนอนดีขึ้นค่ะเพราะว่าไปหาคุณหมอเรียบร้อยทานยาเรียบร้อยตอนนี้ก็คือแบบไซนัสไม่เป็นแล้วก็คือก็เหมือนแบบอาจจะมีหายใจแรงหรือกรนนิดหน่อยตามปกติผู้ชายนะคะแต่ไม่ได้แบบหนักขนาดนั้นแต่ไม่ผวานะคุณแม่เวลานอนแบบไม่เริ่มการแบบคู่ๆแบบยืดสัญญาณเตือนไม่มีค่ะตอนนี้ก็คือเรียบร้อยปกติดีแล้วแฮปปี้